าปลานี่โลนึงปลามาจากใส่สบายดีทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองพงศรีนะแขวงพงศรีตอนนี้พวกเราอยู่บริเวณด้านข้างตลาดนะอาจจะพาทุกคนไปย่างรอบเบื้องตลาดตอนแรงๆนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณจาก4โมงไปคนจะหลายประมาณตอนแรงๆว่าซั่นเนาะเราก็เลยว่าจะลองพากันไปเบิ่งที่ตลาดเมืองพงศรีแขวงพงศรีแห่งนี้นะทุกคนก็ไปติดตามกันว่าจะบรรยากาศในตลาดจะเป็นจังได๋บริเวณตลาดสตูเพิ่นกันตลาดนี้อาพันธ์แล้วตลาดก็พักเลยทุกคนคึกคืนดีทางไหนอันนี้เอาครับครับเนี่ยคุณให้ชิมเองเนี่ยก้อนเอาทั้งหมดนี่เลยก็ได้เดี๋ยวจะเอาห้าแผ่นห้าแผ่นก่อนปากทิ้นทานหอมแห่งงานอยู่ตามผู้ด
าขานงามแท้พงศาลียิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะอ่อนหวานสมคำเก่าขานงามแท้พงศาลีที่ร้านเป็นเหล้าเขียวเหล้าเขียวอะไรเหล้าเหล้าที่เราให้เขาฟังเพิ่งน่ะคนก็จะหลายประมาณช่วงนี้พอประมาณ5โมง6โมงไปแล้วเมืองนี้ก็จะเงียบผู้คนเขาจะที่เข้าไปบ้านไผ่เฮือนมันประมาณนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็จะแจ้งกลิ่นกันก็ได้ออกมาสีเข้าก็ได้ออกมาชมแจวกันตามนอกเมืองขนาดนะเป็นเมืองที่สงบดีก็เฮาจะจบวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ได้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปครับพระดำเนินจะพาทุกคนไปเลาะบันไดในตัวเมืองทั้งสตรีทั้งนี้ขอบใจเด้อสบายดี